อีบอลักชิมอ่ะเป็นไงอืมหมดละอันนี้ครัวผําข้างแหลกของแม่แก้วเลยนะนี่นะอันนี้เขาก็อันตักออกจนหมดเลยกันแม่รสชาติมันจะเป็นจะได้ครัวผํานี่ไปหู ออกเป็นเลข8เลข9หมู่นั่นนี่นะลําแน่นอนสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้เฮาจะย่างเมนูแบบบานๆเลยเนาะอีแม่เพิ่นจะคั่วผําเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเพิ่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันกับน้องเดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยนี่เจ้าผําจะหน้าตาเป็นอย่างอีเนาะนี่อีแม่เพิ่นเอามาล้างทําความสะอาดให้เจ้าหลังจากที่เฮาได้ลูกกาดมาดอกเปิ้นเอามาอี้เปิ้นเอามาแกว้งๆซายเอาขี้เหงื่อขี้ยับอย่างมันออกเนาะอันนี้ก็ตักเอาที่มันลอยหน้าๆนี่เจ้าดูมันเปิ้นฮู้จักก็ผํานี่นะนี่คือผําเจ้าพอยังไข่อีหยังก็ฮู้เนาะเหมือนไข่หมดน้อยๆเนี่ยเหมือนแยบแมงมันเลยแต่มันเป็นสีเขียวนี่อันนี้ก็มันก็กินซากเตือนะวันนี้แม่เป็นจังเนี่ยเจ้าคั่วผำดูมุดนี่จะได้ไหนแม่นี่เช้าบาทเช้าบาทพ่อไผ่ยังมาจ่างไปซ่อนเอาลำเหลือเนาะดูบางตีเป็นเลี่ยงนะน้องเป็นเลี่ยงขายนะน้องนี่นะเป็นใจเลี่ยงกันที่นี่บอกกองเขาตักแล้วคือมันเสด็จน้ำแล้วเนาะนู่ตักเรียบร้อยเสด็จน้ำแล้วเอามาใส่ในกระมังนี่นะเจ้าอันนี้เขาก็อันตักออกจนหมดเลยกันแม่รสชาติมันจะเป็นจะได้คั่วผํานี่เปรี้ยวมืดก็โห่กับว่ามืดก็โห่จะเป็นเลขได้แม่ก็กินก็ก็กินแม่เป็นละอ่อนนะบนเนี่ยเขากินก็ว่ากูเติมหันอีแม่เนี่ยสักเตือนเนาะแล้วก็มึงเคยเนี่ยกําเตือนด้วยนะวันนี้ข้างแรกของแม่แก้วจะเนี่ยเห็นก็คั่วผําเจ้าใส่จะไข่กับหอมขาวลงไปตำก่อนตำด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกแห้งป่นเจ้าตามด้วยกะปิเจ้าตั้งน้ำมันทอดแล้วเอาหอมขาวตุ้บลงมาจิ๋วก่อนเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาพริกจิ๋วต่ำมาลงเลยตามด้วยหมูบดเจ้าเอาหอมแดงลงมาพัดเลยนะเจ้านี่หอมในซอยยัดกับหมูเสร็จแล้วก็ใส่ผําลงมาเลยเจ้าหลังจากใส่หอมแดงลงมาแล้วตามด้วยผําเลยโอ้มีน้ำออกเห็นมั้ยเนาะน้ำผำมาเนาะนี่เจ้าแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยเนาะใบมะกรูดหอมหอมนี่เจ้าสุกละก็ใส่ใบมะกรูดลงมาเลยใส่ใบมะกรูดแล้วก็พัดเข้ากันกําเนาะหอมอ่ะเนาะอันนี้ครัวผำข้างแหลกของแม่แก้วเลยนะนี่นะหอมดีหอมดี
เดี๋ยวต้องมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นจะได้ออกเป็นเลข8เลข9หมู่นั่นนี่นะลำแน่นอนว่าลำแน่นอนวันนี้นี่เจ้าซุกแล้วเฮาก็ปรุงเครื่องให้น้อยเติมแป้งหวานลงมาเจ้าเจ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนดูหอมฮ้อนไงเป็นไงเงียงหอมละยับก่อนกะลำอยู่กะลำอยู่หอมอ่ะลำอยู่แต่ใส่รสดีหน่อยนี่เติมรสดีเข้าไปเจ้าจบแล้วเนาะนี่นะหอมนี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่จานใส่ถ้วยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้านี่นะคั่วผําครั้งแรกของแม่แก้วเลยเจ้าเป็นไงก็ว่าถ้าล้ําก็จะมีรอบต่อไป นี่ดูหอมหอมเรียบร้อยแล้วเจ้าดูควันกุนกุนฮ้อนฮ้อนเลยคั่วผําล้ําล้ําเจ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการคั่วผําของแม่แก้วเนาะเดี๋ยวต้องมาชิมดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นจะได้แม่แก้วว่ามะวะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเจ้าอีบอลักชิมวะเป็นไงหมอละครั้งแรกเลยของการคั่วผํา